ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกถึงกับลั่นถามนะคะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงทนายตั้มพาลุงพลแถลงข่าวในรัฐสภาโดยมีนายศิระร่วมอยู่ในวงด้วยลั่นนี่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์นะคะนายกรัฐมนตรีและก็รมว.กลาโหมออกอาการฉุนขณะที่ลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงการออกพรกเงินกู้เพิ่ม 500,000 ล้านบาทในช่วงวันนี้โดยในช่วงหนึ่งนะคะนายกฟาดแรงไปถึงกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้พานายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ที่อยู่ระหว่างประกันตัวชั้นศาลเดินทางเข้ามาพบนายศิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบตำรวจที่จับกลุ่มตนเองและมีการแถลงข่าวยิ่งใหญ่ในรัฐสภาค่ะซึ่งนายกนะคะติงด้วยน้ำเสียงดุเดือดต่อประเด็นดังกล่าวว่าเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนรัฐสภานี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลจากtini.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ